พบกับทางด้านของขุนศึกคู่ปฐพียอดแสนไกลแฟร์เทคกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการผู้กิจพรามประยูนครับให้คะแนน3ท่านมีโกมลใบเงินเสน่ห์ทัพทิมทองและศรีนินมีเพชรมาดูประวัติทางด้านของไอ้เหี่ยวทมินกันบ้างครับดิโอโก้คาราโดอายุ23ปีนะครับเป็นชาวโปรตุเกสนะครับสูง178ซมน้ำหนัก71กิโลกรัมประวัติในการชกมวยไทย57ครั้งนะครับแล้วก็เป็นแชมป์โลกมวยไทยสมัครเล่นปี2007ด้วยยอดแสนไกลครับไม่ต้องพูดถึงนะครับถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกทุกวันนี้ครับเป็นไปทั่วโลกเนี่ยโอ้โหโด่งดังมากนะครับในแบบมวยไทยวันนี้มาต่อยข้าเชือกนะฮะไอไฟยิ่งจัดยิ่งดังฮะคุณป๋องฮะยิ่งจัดถือว่าเป็นรูปแบบของการมวยไทยสมัยใหม่นะฮะซึ่งจังหวัดหนองบัวลำพูอาวุธหนักแน่นทุกลูกครับยอดแสนไกลตอนเด็กๆนี่เป็นนักล่าเดิมพันอยู่แถวสิทธิ์กูออสนะฮะสิทธิ์กูออสนะฮะโอ้เย็บแดงทุกลูกครับหมัดเท้าก็ซอกลูกซอกเนี่ยไฟท้ายน็อกด้วยทัดมาลาสวยงามมากโชคเดียวหลับโชคเดียวแตกนะฮะนะฮะโอ้ยสายตาเปลี่ยนรูปร่างครับอุ้ยอุ้ยโอ้ยตัวนี้กาเก็บเร็วเลยครับทางด้านของยอดแสนไกลครับกรรมการนารกรรมการภูกิจพามายุนะครับแยกออกมาฮุกซ้ายแม่ต่อยกว้างครับวางแข้งซ้ายครับอาศัยยาวต้องระวังหมัดด้วยครับยอดแสนไกลอ้าวกำปั้นซ้ายครับครึ่งปากครึ่งจมูกโดนฮุกโดนซ้ายเหมือนกันครับขวาซ้ายลองของลองของคุณป๋องดูสายตายอดแสนไกลครับฮะศอกโชคศอกเลยจะศอกคืนครับยางยางยางฮะเสียงอ้าวมาแล้วฮะแต่กองเชียร์เยอะครับยอดแสนไกลอ้าวแข้งขวาครับคาราโดยอดแสนไกลแข้งซ้ายโดนซ้ายของคาราโดโอ้ถือว่าเป็นมวยเลยนะครับโอ้ยกระแทกหมัดขวาครับจริงๆศิริราของยอดแสนไกลนะฮะโดนปั้นเป็นมวยสากลแชมป์โลกได้ไหมฮะคุณป๋องฮะไอ้พวกคนแบบหนาบตึ๊กเหมือนแมนนี่ปาเกียวเหมือนกันนะครับโอ้ยดูฮะช่วงไหลอ้าวแข้งซ้ายแข้งซ้ายกรรมการต้องเตือนครับกรรมการภูกิจถือว่าเป็นมวยนะครับไม่ชกโปรตุเกสคนนี้นะครับเป็นมวยแต่วันนี้จะต้านยอดแสนไกลได้สักกี่ยกนะฮะมาวัดกันหรือว่าจะประมาทไปปุ๊บโดนสะเพ็งไหมอีกไม่แน่ยอดแสนไกลนี้จริงๆแล้วทั่วโลกเลยนะครับต่อยเมืองนอกนี่ค่าตัวเป็นล้านเลยนะรุ่นต่อนะอเมริกานี่บริษัทยักษ์ใหญ่อเมริกานี่เป็นเซ็นสัญญาผูกขาเลยนะครับคิวยาวเฟื้อยครับยอดแสนไกลครับอ้าวแข้งซ้ายคาราโดมาโดนกระปั้นขวาอีกแล้วครับวนออกซ้ายทีขวาทีนี่หลายรอบแล้วครับคาราโดกระแทกหมัดขวาซ้ายตรงกระแทกหมัดขวาครับแม่หมัดเย็บแม่นมากครับกระแทกขวาซ้ายตรงกระปั้นขวาครับโอ้โหยอดแสนไกลวันนี้จะปิดเกมเร็วโดนแข้งขวาครับต้องระวังเหมือนกันครับอ้าวงัดศอกซ้ายครับโอ้โหทัดมาลาปรีแล้วครับมีเห็นเลือดแล้วครับเห็นเลือดแล้วครับใต้ตาฮะใต้ตาซ้ายรู้สึกปรีมาแล้วครับโดนทัดมาลาไปเมื่อกี้ฮะปกติยอดแสนไกลเนี่ยต่อยมาเนี่ยจะยก1ยก2ฮะเดินครับกระชับพื้นที่เข้าไปครับโอ้แตกแล้วครับใต้ตาซ้ายครับใต้ตาซ้ายแข้งซ้ายครับยอดแสนไกลโอ้เตะได้แน่นมากนะครับเตะด้วยแข้งครับยอดแสนไกลแล้วนิ่งเหลือเกินครับหมดยกที่1ท่านผู้ชมครับสามารถที่จะร่วมสนุกได้ด้วยการพิมพ์ข้อความเพื่อแสดงความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมสืบสารมวยไทยวัฒนธรรมไทยผ่านรายการไทยไฟได้นะครับทางหมายเลข483-8166 483-8166 นะครับโดยเสียค่าส่งครั้งละ6บาทมี20รางวัลนะครับเป็นกิฟต์เซตจาก Isuzu มอบให้ครับรางวัลละ 2,000 บาทครับตอนนี้เริ่มเล่นเครื่องนะครับยอดแสนไกลฮะปกตินี่ยกนกยก1ยก2ครับแต่ว่าต้องยอมรับว่านักชกโปรตุเกสคนนี้สู้เหลือเกินครับโอ้ยแข้งแต่ละแข้งฮะยก
ร้องไปเฮคือทางด้านของคาราโดนี่ถ้าเกิดเก็บยอดแสนไกลได้ดังระเบิดครับดังเลยฮะเพราะฉะนั้นนี่เจ้าตัวนี่ตั้งใจเหลือเกินนะครับโอ้ยแข้งขวายาวๆครับแข้งซ้ายก็มีครับยอดแสนไกลบวกแข้งซ้ายกำปั้นซ้ายครับกำปั้นขวารัดได้อ้าวทุ่มทิ้งไปไม่ง่ายแล้วครับตอนนี้ยอดแสนไกลยอดแสนไกลต้องออกแรงเหนื่อยแล้วครับเพราะปกติมาเลยมีแต่ช่อครับวันนี้เหนื่อยแล้วครับยอดแสนไกลครับแต่ว่ายังคงเป็นยอดมวยเบอร์หนึ่งของโลกอยู่ครับถือว่านักชกโปรตุเกสรายนี้ใช้ได้นะครับวีลาออกการออกอาวุธการป้องกันตัวโดยเฉพาะหัวจิตหัวใจเนี่ยเป็นนักสู้ 100% ครับครับอาวุธออกได้ทั้งแข้งซ้ายแข้งขวานะครับถือว่าใช้เท้าได้ดีทีเดียวครับแต่ว่าต้องไปเติมลูกหนักยอดแสนไกลฮุกขวาได้ครับขยับเข้าหาครับคาราโดแข้งขวาครับมา2ยอดแสนไกลแข้งซ้ายครับตัดล่างครับนี่แหละครับอย่างที่คุณสมรักเรียนว่าเป็นมวยครับคนนี้ประดาไม่ได้ครับจริงๆแล้วลูกล้มลงไปครับยอดแสนไกลก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ครับลูกขึ้นมาก็จะอายฮะไม่เจ็บแต่เขินว่าอย่างนั้นเขินนะอ้าวโดนฝรั่งหักเหลี่ยมล้มเลยโมโหโมโหมาทำได้ยังไงอย่างนี้อย่างนี้ให้ถีบหน้าดีกว่าใช่ไหมนี่ยอดมวยเบอร์หนึ่งของโลกนะครับยอดแสนไกลโดนฝรั่งจับทุ่มเนี่ยโมโหโมโหเอาขอคืนได้แค่ซ้ายโอ้โหดูครับดูครับโอ้ไม่ง่ายแล้วครับแบบนี้ยอดแสนไกลขยับเข้าหาต่อครับคาราโดถอยครับแหมไม่ได้ถอยอย่างเดียวนะครับถอยหลายอย่างถอยด้วยออกแข้งอย่างนี้ออกแข้งอย่างนี้ฮุกซ้ายคล่อมไปโดนแข้งซ้ายของยอดแสนไกลชกโปรตุเกสคนนี้หลักถือว่าหลักเหลี่ยมดีนะคุณป๋องนะฮะหลักเหลี่ยมเป็นเลยครับหัวใจสู้ก็อย่างคุณป๋องบอกฮะลีลาดีหมดแต่ว่าอาวุธยังไม่หนักเท่าไหร่นะครับเพิ่มน้ำหนักนี่น่ากลัวมากครับอ้าวแข้งขวาฮุกซ้ายฟันศอกซ้ายครับแม่กำปั้นฟันศอกซ้ายแม่ไม่โดนครับเฉียวหูไปนิดเดียวกรรมการภูกิจครับแยกออกมาครับแค่เฉียวหูยังแหว่งเลย ขนาดเฉียวหูยังแหว่งเลยฮะถ้าโดนนี่จะขนาดไหนครับหูขาดแน่นอนครับแข่งซ้ายคืนด้วยขวาครับทางด้านของคาราโดกรรมการต้องเตือนแล้วครับกรรมการภูกิจเพราะว่าแกไปเกี่ยวเชือกบ่อยยอดแสนไกลนี่เน้นอาวุธดีมากนะครับไม่มีน้ำหนักสับศอกซ้ายเอาโหยโดนศอกแล้วก็จะคืนด้วยหมัดครับยอดแสนไกลครับแม่กำลังมันทีเดียวครับพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวยก3ตามมาครับดูภาพช้าๆชัดๆสวยๆครับเนี่ยศอกซ้ายอุ้ยแหมตื่นเต้นเร้าใจตลอดครับไทยไฟขอบคุณสุวัฒน์มิตรพันลบนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสัยผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอกทวีวุฒิพงษ์พิพัฒน์นะครับเสนาธิการทหารเรือครับพลเรือโทประพฤติพรอักษรมัดผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายกิจการพลเรือนครับมาดูยกที่3ว่ายอดแสนไกลจะน็อกได้หรือไม่ครับเดินไปว่าเดินไปแต่ว่าต้องยอมรับว่าอาวุธหนักจริงครับแต่ว่านักชกโอ้ยโดนมาครับโอ้โหโอ้ยโดนตอนครับโอ้เจอชุดใหญ่ครับทางด้านของเดียโก้คาราโดครับไหวไม่ไหวครับแม่ยักล้มนี่ดังดีเหลือเกินครับกรรมการภูกิจนับถึง8ยอดแสนไกลปิดเกมได้ไม่ได้ครับเป็นจังหวะดีแล้วครับโดนเอาคืนด้วยแข้งซ้ายครับถีบขวาไว้ติดเบรกไว้ก่อนครับคาราโดแล้วตกมุมช่างภาพประพอดีงานศอกขวาครับยอดแสนไกลฟันศอกซ้ายไม่ถึงแต่ฟันขวาได้ซ้ายตรงเลือกแล้วครับซ้ายตรงครับขยับคาราโดหนีไปไหนครับขวาครับกรรมการภูกิจแยกดูแล้วโอ้ยหมัดขวาหมัดซ้ายครับตามด้วยศอกครับคาราโดตอนนี้ปากเจอหมดแล้วครับโดนกำปั้นครับไปปากเดียวครับหน้าเละหมดแล้วฮะนี่ถ้าเกิดพาไปหน้าแบบนี้นะครับไปที่โรงพักนี่ตำรวจสืบคงสืบลำบากครับโอ้เขาคงเดิมนี่ไม่เหลือแล้วครับคาราโดยอดแสนไกลคงจะเห็นคาราโดนี่หล่อเหลือเกินครับพยายามจะเอาให้เละโอ้พยายามบวกเหมือนกันครับหัวใจล้านเปอร์เซ็นต์ครับคาราโดถึงตรงนี้ต้องบอกว่าหัวใจเขาดีมากครับทั้งเลือดทั้งโอ้โหนะฮะ
ผมจะบอกเลยนะเท่าถ้าพาหน้าตาเย่ไปโรงพักนะฮะตำรวจฟันธงเลยโดนสกรรมมาโดนลุมสกรรมมาแน่นอนไงโอ้แต่ที่ไหนได้ครับเป็นคนเดียวบนเวทีครับยอดแสนไกลครับโอ้เดินอัดมันมือมันเท้าเลยครับตอนนี้กำปั้นซ้ายแข้งขวาครับคาราโดยอดแสนไกลแข้งซ้ายเต็มชายโครงฟันศอกซ้ายหุกขวาซ้ายตรงครับยังทนได้ครับยังทนได้ทนจริงๆครับผมอยากจะบอกว่าคนอย่างนี้ก็สมควรแล้วเป็นผมไม่ได้แล้วคุณป๋องถ้าเกิดเป็นสมรักจะยังไงฮะผมทิ้งตัวแต่หมัดแรกครับโอ้ก็โดนเยอะขนาดนี้แล้วแม่แล้วข้าเชื่องด้วยเนี่ยกำปั้นซ้ายครับยอดแสนไกลคาราโดครับโอ้นี่ครับท่านผู้ชมนี่ก็หวาดเสียวไปตามๆกันครับคือเลือดสดๆนะครับเลือดสดๆครับวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณไทยไฟท์ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูนะครับวันนี้ก็จริงๆแล้วผมอยากจะให้กำลังใจทหารนะครับชาวจังหวัดภาคใต้ครับโดยเฉพาะผมเคยไปมาคุณป๋องครับผมเคยไปมาแล้วก็ไปดูกิจกรรมต่างๆที่รูปถ่ายมีท่านราชศึกษาไว้นะครับก็ไปดูแล้วก็มีท่านผู้การสมเกียรตินะฮะมาแนะนำต่างๆมาดูแลอีกทีนึงต้องเป็นนักต่อสู้จริงครับอยากจะให้พี่น้องเรารักกันครับท่านกระทุ่มเทครับผู้การสมเกียรตินะครับก็อยากจะให้กำลังใจพี่ทหารด้วยครับผมทหารทุกคนนี่เสียสละจริงๆนะครับแล้วก็รายได้จากการจำหน่ายเสื้อนะครับเราก็จะนำเข้ากองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือครับนี่แหละครับดูภาพช้าๆกำปั้นขวาครับโอ้โหยังหันมาสู้หัวใจล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าต้องไปเพิ่มเรื่องความหนักของอาวุธอีกเยอะทีเดียวนะครับทางด้านของคาราโดเรียนเชิญคุณแมทธิวครับ And the winner